สวัสดีครับภาพพระสมเด็จที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระสมเด็จว่ากันว่ายุคต้นนะครับสามารถแลกรถได้เป็นคันเลยนะครับเป็นพระเก่าเก็บของลังหนึ่งนะครับที่ได้มอบให้คุณหญิงคุณเดือนมาขายแทนนะครับเพราะว่าเจ้าของลังไม่อยากจะเผยชื่อและนามสกุลจริงนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูพระชุดนี้นะครับว่าเก๋แท้เนื้อหามวลสารถึงหรือไม่ถึงนะครับทุกครั้งที่การเช่าซื้อพระในประเทศนี้หรือในโลกนี้นะครับเราจะถ้าใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงและใช้เทคโนโลยีในกฎการตรวจสอบมวลสารนะครับมันจะทำให้พระนี้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับวันนี้เรามี FC ท่านหนึ่งนะครับพี่ชยุทธนะครับในวัย84ปีนี่นะครับนี่ที่ผมต้องเอ่ยถึงนะครับคนวัย84ปีใช้เทคโนโลยีในการส่องพระนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่เขานะครับว่าใช้เทคโนโลยีในการส่องพระแล้วปลอดภัยตรงไหนนะครับวันนี้เรามีคุณหญิงคุณเดือนอาจารย์บอยมาให้ความรู้นะครับก็คลิปทางช่องไม่มีการตัดต่อนะครับที่ไม่ได้ตัดต่อนะครับไม่ใช่อะไรนะครับไม่มีทุน นี่นะครับเดี๋ยวมาเองนี่นะครับก็เราซ้ายขวานี่ไม่ต้องเลยเสียงดังเดี๋ยวพี่ชยุทธนะครับเดี๋ยวพี่ชยุทธจะให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบพระนิดหนึ่งว่าทุกวันนี้เรามันเชื่อได้ขนาดไหนทำไมคนยุคพี่นะครับเขาว่าไม้แก่ดัดยากแต่ไม้นี่ดัดได้ตั้งแต่ตั้งไม้แก่ตัวนี้นะครับดัดได้ตั้งแต่โคนยันยอดเลยนะครับสวัสดีครับพี่ชยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มที่ปูชนียะทุกคนก่อนครับพระสมเด็จทำไมสามารถใช้เทคโนโลยีตรวจสอบได้ครับผมพระสมเด็จทำไมสามารถใช้เทคโนโลยีตรวจสอบได้ครับก็ต้องเท้าความไปถึงในเรื่องของพุทธคุณซึ่งมีอยู่ในพระสมเด็จนะโดยเฉพาะเป็นสมเด็จซิ่งปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จแล้วก็อาจจะมีพิธีใหญ่พิธีการหลวงปลุกเสกพิธีหลวงต้องใหญ่อยู่แล้วต้องใหญ่อยู่ครับเพราะนั้นจะเห็นว่ามีพุทธคุณสูงมากคำว่าพุทธคุณในนี้มันก็ถึงก็คือเป็นลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิทยาศาสตร์คือเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราก็สามารถที่จะตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้นะพี่ยุทธบอกว่าโทรศัพท์พี่ก็ตรวจสอบพุทธคุณได้แน่นอนแน่นอนนี่สาธิตให้ฟังหน่อยนะครับใช้แอปอะไรใช้แอป emocam ใช้แอป emocam emo มาจากคำว่า emotion และ cam ก็คือ camera คือกล้องครับผมกล้องซึ่งจะตรวจจับอันนี้ต้องขอขมาหน่อยคือถ้ามีพุทธคุณมันจะถือบอกแล้วคุณยิ่งถือไว้เดี๋ยวเราจะทำลองนะคะนี่กล้องหน้าสแกนขึ้นสแกนหน้าผมกล้องครับโอเคนี่ค่ะพี่มันจะมีอันนี้ยังไม่ขึ้นครับอันนี้ไม่ขึ้นกล้องเอาอันนี้ดีกว่าตัดไปก่อนเอาขึ้นอันนี้ไม่ต้องออกไม่ต้องออกเพราะออกนะมีดีอ๋อมีดีวีดีโอ้เขียนเป็นเล็กเป็นโคตรเยอะเป็นโคตรเยอะขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นขึ้นจะเป็นแถบสีขึ้นใช่ไหมแถบสีเขียวคืออะไรคะสีเขียวก็เป็นพลังแห่งความเมตตาสีธรรมชาติเมตตามหานิยมคือพลังแห่งความเมตตาเมื่อสะท้อนเขียวเยอะแล้วนะสีฟ้าสีน้ำเงินนี่หมายถึงความกระเล็กซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์กตัญญูกตัญญูจงรักภักดีโลยันตีที่เขาว่าใช่ค่ะแล้วก็สีขาวออกสีขาวก็สีแห่งความบริสุทธิ์คล้ายๆผู้หลุดพ้นผู้ทรงศีลนะผู้ทรงศีลผู้หลุดพ้นเหมือนแม่ชีอ่ะสีแม่ชีผู้หลุดพ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ช
อยุธยาเที่ยวหนึ่งนะครับว่าสามารถตรวจสอบพุทธคุณในแบบนี้ได้ครับฮะแต่บ่อยถูกเชิญไปตรวจสอบพระบ่อยไหมครับก็บ่อยครับก็หลายที่อยู่หลายที่อยู่ที่เขาสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้วนะทุกคนก็จะให้การเขาเรียกว่าให้การยอมรับหรือว่านิยมในการที่จะตรวจสอบพระก่อนที่จะมีการจำหน่ายหรือว่าแบ่งปันให้กับผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสิ่งที่จะดีกว่าในสิ่งที่ว่าเราแบ่งไปแล้วไม่มีไม่ได้มีหลักฐานเพราะในองค์พระนั้นจะมีหลักฐานอยู่ในตัวของเขาเองเหมือนที่ผมบอกว่าพระแท้แท้แต่เนื้อในองค์พระแท้แต่เนื้อในองค์พระนะครับคุณหญิงคุณเดือนชุดนี้เป็นพระอะไรที่เราเขามาให้คุณเดือนเป็นผู้จัดการพระชุดนี้เป็นพระสองทองค่ะของอันนี้นะพระสองทองครับผมส่วนพระอันนี้ก็จะเป็นวัดระฆังค่ะวัดระฆังมีวัดระฆังมีพระสองทองครับเราจะจุดชุดไหนก่อนชุดนี้เลยเอาชุดนี้ก่อนก็ได้พระสองทองพระสองทองอาจารย์บอยพระสองทองคือพระอะไรครับพระสองทองคือพระที่ปลุกเสกที่วัดระฆังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาบรรจุที่วัดบางพรมอีกวาระหนึ่งเขาว่าเสกสองวาระก็เท่ากับเสกสองวาระครับก็คือในต้องย้อนประวัติไปก่อนวัดบางพรมเนี่ยเกิดการสร้างพระไม่ครบตามจำนวนที่จะต้องบรรจุในเจดีย์ต่างๆก็เลยได้ร้องขอไปทางวัดระฆังก็เลยต้องเอาพระของวัดสมเด็จวัดระฆังมาช่วยบรรจุด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าพระชุดนี้มีพระที่สร้างที่วัดบางขุนพรมกับพระที่สร้างที่วัดระฆังนะครับเป็นสองวาระที่มีการสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาส่องพระเนื้อในกันนะคะพระมีกี่ผืนอาจารย์บอยชุดนี้ก็เท่าที่เห็นนะครับก็จะมีครบหลุดทั้งครบทุกพิมพ์ที่มีนะครับที่มีในระบบทั้งหมดก็คือในระบบที่มีการยอมรับการตามมาตรฐานมีหลากหลายพิมพ์นะครับมีหลากหลายพิมพ์อันนี้ว่าเราจะต้องมาดูด้วยองค์จริงเองดีกว่าเราจะเข้าใจว่าพระน่ะมีกี่พิมพ์มีกี่ลักษณะให้มันมาเข้ามาดูที่ร้านพี่ของคุณหญิงคุณเดือนเลยได้ค่ะมาต่อนะครับเรามาดูพระสองขององค์แรกนะคะเดี๋ยวเราจะดูสองให้เห็นเนื้อนะครับว่าเป็นเนื้อเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเราดูที่พิมพ์ทรงกันก่อนครับจะได้เข้าใจกันว่าพิมพ์ทรงเนี่ยเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์บอยแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวผมปรับอยู่จังหวะกำลังปรับอยู่พอดีดูพี่เตเทพก็ถ่ายที่กล้องเลยค่ะถ่ายที่จอนี่อะไรครับที่เห็นอยู่นี่คือใบพระพักของพระนะครับด้านหน้าของพระองค์พระเลยพระพักขององค์พระท่านเราขยายที่300เพื่อดูลักษณะการเหี่ยวย่นต่างๆนะผมจะไล่ขึ้นไปให้เห็นว่าลักษณะพวกนี้เป็นบักขมะของพระพิมพ์อะไรตรงช่วงหน้าอกของท่านนะครับเขาจะเห็นเส้นผ้าสังกติที่พาดอยู่นี่ก็เรียกอกอะไรคะอาจารย์พิมพ์สังกติครับพิมพ์อกนูนนะคะอกนูนไอ้เม็ดข้างๆที่ไม่เรียกแม่จางบ่อยอะไรตรงนี้ไอ้เม็ดด้านข้างนี่เป็นคราบปุที่มาเกาะอยู่นะครับคราบปุต่างๆก็คือเป็นคราบมาที่เกิดจากการหมักหมมหรือว่าการทับถมต่างๆในสภาพที่มีการเหี่ยวแช่น้ำมาตามน้ำครับมาตามน้ำเรามาดูอันนี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับเราจะเห็นเส้นผ้าจีวรที่พาดอยู่ลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของการแบ่งแยกพิมพ์ทรงต่างๆในองค์พระนะครับเนี่ยคือรับลักษณะของผ้าพิมพ์ใหญ่ที่จะยุติธรรมในความเห็นของพี่เป็นอะไรครับไอ้ที่คาพ่อขาวเรียกเป็นคันไซฮะคาวไซคาวไซคนยุคอดีตเขาเรียกคาวไซว่าอะไรครับหินปูนหินปูนซึ่งมันเกิดตามธรรมชาติอ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูจากความชื้นเดี๋ยวผมจะปรับที่1600เท่าเลยให้มาดูว่าไอ้ขาวๆนี่มันคืออะไรกันแน่ใช่ครับซูมได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าไฮพาวเวอร์ก็คือสามารถดูลักษณะการงอกต่างๆขององค์พระให้เราชัดเจนให้เราเห็นการเจริญนะครับฝาดซ้ายเห็นขาวๆด้านล่างเนี่ยคือเนื้อหาขององค์พระนะครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยคือเนื้อพระด้านล่างคือเนื้อพระให้เราดูเป็น3มิติให้เข้าใจนะครับการที่เราจะพิจารณาด้วยกล้องกำลังขยายสูงเนี่ยเราต้องเข้าใจในการดูลักษณะของพระที่เป็น3มิติทำไมถึงบอกว่าให้3มิติเราจะเห็นการความสูงต่ำในองค์พระที่ไม่เท่ากันนะแต่การงอกของผลึกแคลไซต์เนี่ยเราจะเห็นต้องเห็นการเป็นผลึกนะ
ักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของผลึกแคลไซต์ที่เกิดขึ้นในองค์พระเราจะเห็นลักษณะเป็นผลึกเกิดจากพระที่มีอายุใช่ไหมคะพวกนี้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการออกไซด์ในเนื้อพระก็คือแคลเซียมออกไซด์ที่เกิดขึ้นในเนื้อพระจะต้องเกิดเป็นผลึกต่างๆให้เราเห็นก่อนเราถึงจะบอกถึงบ่งชี้หรือเราชี้นำไปแล้วว่าพระนั้นมีอายุไหมนะในลักษณะพวกนี้เป็นการเราเปรียบเทียบจากในการที่ว่าเรามีพระเยอะๆแล้วเรามีวัตถุที่ก็คือองค์พระแล้วเราเปรียบเทียบในเชิงของหลักวิทยาศาสตร์การทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นเราจะต้องเปรียบเทียบก็คือนำวัตถุต่างๆก็คือวัตถุที่เราจะมาตรวจสอบมาไม่ใช่ครับมาเปรียบมาทดสอบแล้วตรวจสอบหลายๆครั้งหลายๆครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเพื่อที่จะสรุปผลตรงนั้นว่าให้เข้าใจว่าผลนั้นอ่ะมาออกมาแล้วเป็นพาร์ทที่มีอายุหรือไม่แล้วลักษณะของแต่ละการงอกของแคลไซต์น่ะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็คือถ้าเป็นของวัดระฆังเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพยายามหาไปที่วัดระฆังก่อนเพื่อยกตัวอย่างไปในตัวด้วยเม็ดแดงๆที่เห็นใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับการงอกของแคลไซต์นะครับก็โดยธรรมชาติแล้วบ้านเราเป็นมันร้อนชื้นใช่ครับนั่นมันก็จะเกิดแคลไซต์กันมาแคลไซต์ในพาร์ทที่เป็นเนื้อผงเนื้อลักษณะพวกนี้ลักษณะของแคลไซต์ที่เกิดในพาร์ทที่อยู่ในจุกกลุ่มของวัดระฆังที่เราบอกเนี่ยที่เราจะมากำลังจะโยงไปหาว่าพระสองทองให้ดูยังไงนะครับพระสองทองเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยลักษณะของการงอกของแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นในองค์พระในสมเด็จวัดระฆังจะงอกเป็นเหมือนกับปุยเมฆขนาดใหญ่ที่เกาะกลุ่มกันเป็นตัวในเป็นผลึกเป็นผลึกปุยเมฆขนาดใหญ่นะครับเราจะเห็นเป็นมิติที่เกาะตัวกันเป็นชั้นๆทับซ้อนกันเป็นชั้นๆในลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของพระสมเด็จวัดระฆังก็คือการงอกของอีกของพระสมเด็จวัดระฆังส่วนในองค์นี้มันจะมี2ลักษณะก็คือการงอกในเป็นการเดือดนะฮะลักษณะการเดือดพวกนี้ลักษณะการเดือดของการที่พระนั้นได้บรรจุปุ๋ยนะฮะได้บรรจุปุ๋ยลงไปทําให้เกิดการเดือดต่างๆเหมือนกันที่เราต้มน้ําข้าวต้มขึ้นมาพอมันเดือดใช่มั้ยมันจะมีการผุดขึ้นมาทําไมถึงบอกว่าเดือดเพราะว่าในกลุ่มของบางของผมนั้นมีอุณหภูมิความร้อนที่ค่อนข้างร้อนแล้วชื้นแล้วช้อนร้อนชื้นสูงนะครับแล้วพอในลักษณะการงอกของผลึกแคลไซต์เนี่ยว่าแคลเซียมไมโครเนตในพระที่เป็นชุดในอยู่ในกลุ่มบางของผมมันจะเดือดเป็นเม็ดๆผดเห็นไหมครับเป็นจะเห็นลักษณะการเดือดเป็นเม็ดๆผดซับซ้อนกันเป็นชั้นๆให้เราเห็นจะแตกต่างกันระหว่างสมเด็จวัดระฆังกับสมเด็จวัดระฆังบางของผมแต่เพิ่นใน2ลักษณะการงอกของ2อย่างเนี้ยมารวมอยู่ในองค์เดียวเลยทำให้เราสรุปได้ว่าในแบบฉบับของการพระแท้ๆแต่เนี้ยเนี่ยองค์พระเนี่ยเราสรุปให้ได้ให้เข้าใจง่ายๆว่าพระแท้ที่มีลักษณะ2คองก็คือจะต้องมีการขึ้นของแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตใน2ลักษณะพร้อมๆกันในองค์เดียวนะครับใช่ค่ะพระองค์นี้อาจารย์ตีเป็นพิมพ์ใหญ่ใช่มั้ยพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่ครับตามรูปลักษณ์ที่เราดูแล้วเนี่ยเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับแต่เป็นปู่บางหูพรมดูซุ้มลักษณะเห็นไหมครับลักษณะของความมีอายุเขาจะเดือดทับซ้อนกันเป็นชั้นๆซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติทำขึ้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมา ต่อไปเรามาดูองค์ที่สองค่ะนะครับเรามาดูคราบปิดที่ถามผมนิดหนึ่งใช่ค่ะย้อนมานิดหนึ่งนะที่ต้นคลิปว่ามันคืออะไรการศึกษาพระนะครับหรือการดูพระเนี่ยด้วยกล้องกำลังขยายสูงค่อยๆทำต้องค่อยๆทำค่อยๆศึกษาค่อยๆเข้าใจคราบดำๆเนี่ยคือคราบการเสื่อมสภาพของน้ำมันตังอิ่วนะครับเห็นไหมครับสภาพน้ำมันตังอิ่วมีการเสื่อมสภาพมันจะเติบเป็นเกล็ดต่างๆแล้วก็โดนผลึกแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตดันผุดขึ้นมาลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของการบ่งบอกความมีอายุค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เกิดจากการที่ปูเดือดปูนเดือดทำไมปูนเดือดเพราะว่าในกลุ่มของวังผมเนี่ยมีน้ำใช่ไหมครับพอแช่น้ำแล้วพอน้ำนั้นค่อยเกิดการขุดออกมาจากข้างในมันมีความชื้นอยู่ในตัวครับพระนั้นมันแช่น้ำเสร็จมีอุณหภูมิความร้อนก็เหมือนอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆกลุ่มวังผมเนี่ยเจดีเนี่ยเหมือนไมโครเวฟอ่ะมันเหมือนไมโครเวฟใช่ไหมครับเราใส่อะไรที่มันมีความชื้นอยู่ในตัวมันก็จะผุดขึ้นมาเดือดขึ้นมาเหมือนที่เราใส่วัตถุต่างๆลงในไมโครเวฟแต่บางองค์ก็มีการคาบหนาแต่บางองค์ก็มีคาบบางอาจารย์คิดว่าคาบที่หนาที่บางเกิดจากการที่เขาวางทับซ้อนกันนะครับ
ในกุเนี่ยในกุหรือเจดีย์ของบางผมคาดว่าน่าจะมีการแบ่งห้องต่างๆเอาไว้มีการวางเอาไว้ตามห้องต่างๆแล้วก็ทับซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ว่าท่านวางได้สูงแค่ไหนใช่อาจจะที่คาบเยอะอาจจะอยู่ล่างที่คาบว่าอาจจะอยู่ข้างบนตามความเชื่อของคนที่ว่าคนเก่าคนแก่เขาพูดกันใช่ครับอาจารย์ก็จริงไหมคะมาจากดูจากกายภาพแล้วครับเดี๋ยวดูจากกายภาพแล้วการใช้วิทยาศาสตร์ในการสรุปมันเป็นไปตามนั้นครับเพราะว่าแสดงว่ามีการทับซ้อนกันและน้ำท่วมด้วยบางส่วนก็ไม่ท่วมบางส่วนก็ท่วมทำให้เกิดแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็ส่วนที่มีการลักลอบกันออกมาก่อนใช่ค่ะมันมีชุดหนึ่งเข้าก่อนเขาเรียกว่าตกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือพระสมเด็จบางขุนพรหมเนี่ยมันมีการเปิดหลายวาระหลายครั้งแต่เปิดที่เป็นทางการจริงคือ 2,500 นะแล้วนอกนั้นก็คือเปิดกันแบบไม่เป็นทางการนะมันเลยทำให้พระบางขุนพรหมเนี่ยมีหลายสภาวะมีหลายรัฐวรรณะอย่างองค์เนี้ยจะบอกขออนุญาตเข้าเครื่องนะครับองค์เนี้ย องค์เนี้ยจะเป็นองค์ที่ไม่มีคาบกุเป็นองค์ที่มีความสวยงามสูงนะมีความสวยงามสูงถ้าสำหรับผู้ที่ดูพระยังไม่เข้าใจแนะนำให้หาองค์ประเภทนี้พิมพ์ทรงก็จะชัดเจนนะครับและการงอกของแคลไซต์เนี่ยมันจะไม่โดนปกคลุมเลยนะครับเราจะเห็นง่ายๆจะสามารถดูได้ง่ายว่าแคลไซต์เนี่ยเกิดผุดขึ้นมาจากข้างในแบบไหนและข้างหลังไหนแล้วการเหี่ยวย่นต่างๆของคาบลักหรือว่าน้ำมันต่างๆเนี่ยมีการเหี่ยวย่นและโดนปกคลุมโดยแคลไซต์ไหมนะครับแต่ลักษณะนี้เราจะเห็นการลักษณะของการปกคลุมในแคลไซต์ที่เกิดขึ้นกับองค์พระส่วนมวลสารเนี่ยในชุดของพระสมเด็จบางขุนพรหมนั้นน่ะเราจะเห็นค่อนข้างน้อยพระองค์นี้ท่านผู้ใหญ่บอกว่าสามารถแลกลดได้เลยนะคะคุณบอยในเขาเรียกว่าค่าของคนสมัยก่อนค่านิยมของสมัยก่อนของผู้ที่สะสมพระนะครับมันสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้ทุกอย่างว่าเราจะเปลี่ยนเป็นรถเปลี่ยนเป็นบ้านเปลี่ยนเป็นที่ดินขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันนะตกลงกันนะก็ตรงนี้ต้องยกเป็นหน้าที่ของพี่เดือนกับพี่หญิงว่าจะผ่านให้มันเป็นอะไรนะครับได้ค่ะต่อไปเรามาดูพิมพ์ต่อไปค่ะนี่ครับขอดูอันนี้ไปเรื่อยๆก่อนครับได้ค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนที่จะมาเอาไปก่อนใช่นะครับเราต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับผู้ที่สนใจก่อนว่าลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะนะครับเราจะเห็น2ลักษณะใน1ในองค์เดียวมีการงอกของผลึกแคลไซต์ที่เป็นปุยเมฆและการเดือดของผลึกแคลไซต์ที่เป็นเม็ดผดนะเป็นเม็ดผดต่างๆพวกนี้เขาเรียกในอยู่ในกลุ่มของพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมเนื้อ2คลองนะครับอันนี้เราดูพอสองคอนพอสองเขตนะคะเรามาดูวันละครั้งกันไหมคะได้ครับได้เพราะว่าเรายังมีภาพให้ดูอีกเยอะยังมีอีกเยอะครับถ้าตรวจวันนี้ทั้งวันก็คงไม่เสร็จครับเราไม่เสร็จเร่งรัดดูหลายๆเนื้อเพราะว่าผมดูแล้วผมก็น่าจะไม่เสร็จนะครับยาวเลยใช่ไหมยาวเลยครับไปเรามาพูดถึงวันละครั้งกันค่ะได้ครับตอนนี้ขออนุญาตเก็บก่อนนะคะให้ดูไปทางพาผมหยิบไปแล้วหนึ่งองค์เอาหยิบไปแล้วใช่ไหมคะแต่บอยได้อันนี้เดี๋ยวรับขอผมปรับนิดนึงครับลองแตะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ขอองค์ใหม่ครับไม่ใช่หยิบนะครับหยิบมาละครั้งมาองค์อันนี้แสดงว่าของที่วางอยู่ของตัวรองเอาองค์ที่ชิ้นแกะนะครับใช่นี่มีค่ะชิ้นแกะพอชิ้นแกะไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะคะอาจารย์บอยนะที่เป็นเนื้ออะไรครับเดี๋ยวซูมก่อนเราซูมก่อนนะครับลักษณะพวกนี้นะครับเป็นการงอกของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นกับเนื้อปูนหินกับผสมกับปูนเปลือกหอยนะครับลักษณะของปูนหินน่ะเราเคยลงในการออกไปแล้วว่าปูนหินน่ะจะเกิดเป็นแคลไซต์ที่ไม่มีระเบียบก็คือเกิดเหมือนทิวเขาที่ผุดขึ้นมันจะต่างกับปูนเนื้อหอยใช่ไหมมันจะแตกต่างกับปูนเปลือกหอยซึ่งมีลักษณะของการงอกที่ผุดขึ้นมาจากด้านบนนะครับแล้วก็มีความเรียบเนียมที่สวยงามแต่ในอันนี้คือเป็นการงอกที่มีสองนัยยะก็คือมีทั้งปูนหินและก็ปูนเปลือกหอยก็แสดงว่าสองเนื้อในองค์เดียวกันการแสดงว่าในยุคนั้นมีการผสมผสานระหว่างเนื้อปูนหินกับปูนเปลือกหอยเช่นเดียวกันนะครับเราจะสาเราก็บอกว่าเราให้เราอย่างนี้ดีกว่าคือเ
รานิยมเนื้อแบบไหนชอบเนื้อแบบไหนเราศึกษาเนื้อแบบนั้นผู้ชอบใช่ครับเราศึกษาเนื้อแบบนั้นนะครับแล้วเราก็ไปตามในสัดส่วนที่เราสนใจแล้วเราต้องการมันจะง่ายกว่าครับคือในเชิงของเราเนี่ยคือในเชิงของการให้ความรู้การศึกษานะครับเราไม่ได้บอกว่าแต่ต้องมีเนื้อปูหินอย่างเดียวหรือเนื้อปูกระขอยอย่างเดียวมันสามารถมีได้ทั้งสองเนื้ออาจจะเป็น two in one ก็ได้อย่างในองค์เนี้ยคือการงอกของเนื้อปูหินกับเนื้อปูกระขอยเขาเรียกว่า two in one two in one นะครับมวลสารก็ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นผ้าที่สวยนะคะถือว่าเป็นผ้าที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วก็มีการงอกของผลึกต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติแม้แต่กระทั่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งเป็นลักษณะที่จะต้องเกิดขึ้นกับองค์พระหรือว่าสังอาจารย์คิดว่าสมเด็จองค์นี้ยุคไหนคะดูในเนื้อหานะครับดูจากเนื้อหาเป็นผ้ายุคกลางครับผมผ้ายุคกลางนะครับเพราะว่าเราศึกษาหรือว่าเราเปรียบเทียบกับองค์พระที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเป็นเนื้อปูนหินกับปูนบุกหอยเนี่ยจะเป็นพระยุคกลางที่มีการผสมผสานเนื้อหาเป็นการปรับปรุงเขาเรียกว่าการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อเอามาลงในการทำพระว่าพิมพ์ไหนเนื้อว่าเนื้อไหนเนี่ยพิมพ์พระออกมาแล้วสวยนะครับพระออกมาแล้วสวยนี่เป็นพระที่ท่านเก็บสะสมเอาไว้ครับผมแต่มันก็สอดคล้องกับเจ้าของพระนะครับสอดคล้องกับเจ้าของพระเพราะเจ้าของพระท่านก็อายุอานามท่านก็มาโขแล้วมาโขแล้วนะครับก็ถือว่าครั้งแรกกับรถ BM เลยนะคะใช่ครับก็เราคิดว่าเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ที่ยังมีตัวตนอยู่นะประวัติศาสตร์ที่ยังมีตัวตนอยู่ถ้ากับพระของท่านเนี่ยคือเป็นพระที่ถามว่าเป็นพระที่สมบูรณ์และสวยงามเลยนะเป็นพระที่หาดูได้ยากใช่ครับพระที่สมบูรณ์และสวยงามคือครับผมพระที่สมบูรณ์และสวยงามเลยเนื้อสวยนะครับเนี่ยเนื้อบ่งชี้ถึงความมีอายุเลยไม่ต้องคือไม่ต้องถกเถียงกันนะครับไม่ต้องถกเถียงกันว่าพระนั้นมีอายุหรือไม่มีอายุแล้วที่สำคัญเนี่ยเราให้เราดูอะไรอย่างนะครับในพระยุคกลางเนี่ยมวลสารจะค่อนข้างที่จะมีเม็ดขนาดใหญ่ย่อมลงมาจากยุคต้นนะครับย่อมลงมาจากยุคต้นซึ่งลักษณะของพวกเนี้ยมาเป็นกรรมวิธีการสร้างสิ่งสรรพก็เรียกว่าส่วนผสมต่างๆเริ่มน้อยลงการบดละเอียดก็ต้องบดให้ละเอียดให้มากขึ้นนะเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนนะเพิ่มจำนวนคือพระยุคแรกเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมีการทำออกไปก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะมีการได้รับการนิยมแค่ไหนนะแต่เพิ่มมีความได้รับการนิยมมากขึ้นกำลังการผลิตก็ต้องมากขึ้นใช่ไหมจำนวนก็ต้องมากขึ้นเป็นของธรรมดาใช่ค่ะนะเดี๋ยวดูองค์ต่อไปนะคะครับมาครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่อันนี้คือก่อนเดี๋ยวไปหลงอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมคืนให้ไม่ได้เพราะแลก BM ได้ตั้งคันหมาหายไม่ได้ผมหาไม่ได้ครับมือปืนมานั่งเฝ้าอยู่ด้วยนะผมหาให้ไม่ได้นี่ค่ะเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะของแคลไซต์ที่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพวกเนี้ยเราจะเห็นเป็นปืนนะครับปืนขนาดใหญ่แต่เราในการใช้กล้องมันขยายสูงเนี่ยเราจะสามารถแบ่งแยกว่าเป็นเนื้อพระเนื้ออะไรนะครับอย่างเนื้อเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อปูนหินหรือปูนไทยโบราณปูนหินปูนปลอดแรงไม่ใช่ครับปูนหินปูนไทยปูนหินนี่คือปูนไทยโบราณที่เขามีการใช้สร้างสถูปเจดีย์ต่างๆตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะแล้วพวกนี้เป็นขนบเขาเรียกว่าการสืบทอดด้วยวัฒนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแล้วก็การเชิงช่างต่างนะครับเตือนช่างต่างๆแล้วก็มาผสมผสานอาจจะมีการเพิ่มส่วนผสมต่างๆน้ำมันต่างๆเพื่อให้เกิดการหนึบนุ่มในการทำพระเครื่องขนาดเล็กนะครับนี่ครับเนี่ยมวลสารค่อนข้างที่ละเอียดเนี่ยพระยุคนี้น่าจะเป็นพระยุคกลางนะครับค่อนข้างละเอียดแล้วพระยุคกลางก็เป็นพระที่จัดว่าสวยนะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาฝีมือหรือว่าแบบแม่พิมพ์เข้าที่เข้าทางแล้วเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็เป็นที่ต้องการของเหล่าประชาชนทั้งหลายที่ศรัทธาในองค์สมเด็จท่านก็เหมือนเราในปัจจุบันนะครับเราศรัทธาในองค์สมเด็จท่านเราก็ต้องหาพระที่สวยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะขอขึ้นสักองค์นึงใช่ค่ะมีไหมครับเรามาดูตำแหน่งหลักๆนี้
พราะรู้สึกท่านจะมีหลายเนื้อนะมีเนื้อปูนเนื้อปูนเพชรหนึ่งเหมืออะไรด้วยอ่ะมีให้ดูหลากหลายเนื้อหลากหลายหลากหลายเนื้อหาเลยแหละถึงบอกว่าให้ผมส่องทั้งวันวันนี้ก็มี7ใช่เราต้องดูต้องเอาเฉพาะมืดแน่ต้องเอาเฉพาะนะครับคุณหญิงคุณเดือนมีพระนะครับแต่ส่องพระไม่ค่อยเวิร์กใช่อธิบายเพื่อให้ลูกค้าไม่ค่อยเวิร์กลองเลยต้องให้เชิญอาจารย์บอยมาร่วมอธิบายให้ก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของ FC ของคุณหญิงคุณเดือนที่จะมาเข้าไปจะมาถามเยอะใช่ค่ะไม่ตายอย่างเดียวคือหลายๆคนต้องทำแบบนี้นะครับถ้าไม่เป็นพระต้องให้คนเป็นพระดูให้นะครับไม่ใช่คือถ้าไปร้านไหนเขาบอกแท้ทั้งหมดนะครับทุกคนแต่เราต้องให้คนอื่นรับรองความแท้ของเราครับพี่ชยุทธเรารับรองความแท้ของตัวเองนี้ดีไหมครับดีครับไม่ใช่กับคนอื่นรับรองเนี่ยอันไหนดีกว่ากันก็อยู่ที่คนนั้นหน้าคือเชื่อถือขนาดนั้นใช่เนี่ยพักแท้ทันยุคอยู่แล้วครับแท้แต่เนื้อในของพักขึ้นมาเลยครับผมลักษณะพวกนี้นะครับเป็นลักษณะที่ธรรมชาติหรือการเวลาสร้างขึ้นเท่านั้นนะในองค์พระแท้แต่ในองค์พระนะครับใช่ค่ะแท้นี่ก็เป็นยุคกลางใช่ไหมคะที่สอบอยู่ยุคกลางครับเป็นพระยุคกลางนะครับพระยุคกลางแท้โดยเนื้อหาที่เห็นนี่คือเม็ดทองหรือเปล่าฮะอาจารย์ที่เหลืองๆที่เหลืองๆน่ะเป็นเม็ดทองนะครับเป็นเม็ดทองที่เราเนี่ยที่เราจะเนี่ยที่ซูมไม่เห็นใช่ค่ะตรงที่ติ๊กนิดนึงนะเป็นเม็ดทองพวกนี้เป็นเม็ดทองคือน่าจะเป็นเม็ดทองบางสะพานเล็กๆนะครับเราขอมาใส่ซึ่งเป็นการบ่งบอกความที่ว่าพระสมเด็จมีหลากหลายนวัตกรรมนะครับหลากหลายวัตถุดิบคือมีวันนี้อาจจะมีอันนี้ใส่ก็ใส่ตามที่เรามีและยิ่งที่ความสำคัญคือเป็นผ้าแฮนด์เมดครับเราจะให้ไปเหมือนกันเหมือนทุกองค์จะเหมือนทุกองค์เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากนะครับผ้าแฮนด์เมดแต่ละองค์เนื้อและทรงพิมพ์ขนาดก็แตกต่างกันไปหนึ่งแตกต่างที่ทรงพิมพ์และน้ำหนักการกดวันนี้เช้ามีกำลังเยอะกลางวันก็กำลังก็ลดลงนะครับพอเย็นลงมาหน่อยก็เนื้อหามวลสารก็เริ่มที่จะแข็งตัวมันก็กดลำบากใช่ครับอย่างองค์นี้เดือนคิดว่าเนื้อหนุบนุ่มมากเลยนะคะถ้ามองด้วยตาเปล่าได้ครับมาดูความหนึบนุ่มในองค์พระกันว่าจะหนึบนุ่มจริงเหมือนที่เราดูด้วยตาไหมทำไมผมได้ละมันลงมาสำหรับองค์นี้ก็เนื้อแตกต่างกับองค์ก่อนใช่ไหมคะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเพราะเราอยากให้ FC เราดูหลายๆเนื้อเพื่อความรู้คือจริงๆก็เหมือนที่ผมบอกอ่ะผ้าในชุดเนี้ยมีหลากหลายเนื้อหามากหลากหลายยุคนะครับหลากหลายยุคผมบอกว่าถ้าใครสนใจให้มาดูเองที่ร้านใช่ครับมาดูเองที่ร้านมาส่องเราขอให้ดูเป็นภาพมุมกว้างโดยรวมโดยรวมแต่ถ้าเราจะเจาะให้ดูทุกองค์ก็คงวันนี้คงไม่เสร็จนะครับอาจารย์บอยเราจัดเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับพระนะครับว่าหมู่นี้ครับเท่าที่ผมดูนะครับเดือนนึงนะครับตรงเนี้ยเดือนนึงนะครับหลายถาดใช่ไหมคะหลายถาดเดือนนึงครับเราว่าอยากให้ FC ดูหลายๆเนื้อวันนี้ครับดูพยายามจะให้เข้าให้ได้ทุกเนื้อนะครับต้องทยอยไปใช่ครับให้ได้ทุกเนื้อรัดใจเย็นครับเย็นแต่ลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะดูกันนานๆของแคลไซต์เนื้อปูนหินนะครับปูนหินเนี่ยคือลักษณะที่ผมพยายามจะให้เข้าใจว่าเราเนื้อปูนหินเนี่ยแคลไซต์เวลาเขาขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนทิวเขาซึ่งไม่มีความเป็นระเบียบไม่มีความเป็นระเบียบในสัดส่วนของการขึ้นของเขาเพราะว่าลักษณะของการงอกของการซึมต่างๆเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เหมือนกับปูนเปื่อนหอยปูนเปื่อนหอยนี่สีทองแล้วที่เราเห็นแล้วเม็ดสีดำอาจารย์คิดว่าอะไรเม็ดสีดำนี่น่าจะเป็นหินแร่หินเม็ดแร่ต่างๆนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมีอนูขนาดเล็กมากเหมือนที่ผมบอกว่าพระทอมีเขาเรียกว่าพอพระเขาเปลี่ยนยุคแล้วเนี่ยมวลสารต่างๆเริ่มมีการป่นก็คือป่นโดยบดให้ละเอียดทำให้ไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเนี่ยเป็นมวลสารอะไรบ้างนะมวลสารอะไรบ้างแต่ให้เราที่เราจะต้องมาดูตรงไหนครับดูการฝังตัววันนี้เราต้องดูการฝังตัวในเนื้อผ้าว่าคือแผ่นไซที่ลอยตามคราบต่างๆขององค์พระครับใช่ครับเนี่ยการเดินเขาเรียกว่าทางน้ำทางน้ำเจลไซเนี่ยมันจะเดินออกมาหนูมีคำถามนึงว่าครับ
เห็นผู้ใหญ่บางท่านเวลาส่องกล้องเนี่ยท่านจะบอกมีเส้นพุทธคุณทางอาจารย์บอยคิดว่าเส้นพุทธคุณอยู่ตรงไหนอย่างพุทธคุณเนี่ยครับ ในหลักของผมหรือว่าหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามองไม่เห็นเราพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าอาจจะเป็นสัดส่วนที่มีความถูกต้องในสัดส่วนที่เป็นหลักความเชื่อของคนไทยทุกคนสามารถที่จะนิยามหรือบัญญัติขึ้นมาได้หมดทุกคนมีความถูกต้องถูกไหมทุกคนถูกต้องไม่มีใครผิดแล้วก็ไม่มีใครถูกแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมตรวจผมก็ได้บอกว่าผมถูกทั้งหมดนะอาจจะมีคนบอกแหวนในมุมมองว่าให้ตรวจอย่างนี้ไม่ได้ต้องตรวจอย่างนี้นะครับแต่ทุกคนแล้วแต่มุมมองเราสามารถที่จะเรียกเป็นเนื้อพุทธคุณก็ได้ผงพุทธคุณก็ได้เส้นพุทธคุณอะไรก็ได้ได้หมดครับได้หมดไม่มีความผิดพลาดครับไม่มีความผิดตรงนั้นทุกคนไปได้หมดขึ้นเป็นอะไรนะคับคาบเหลืองๆอะไรต่างๆเนี่ยฉันคิดว่าไอ้คับเหลืองๆพวกนี้นะครับคราบเหลืองๆพวกนี้เป็นการบ่งเราแยกแยกลักษณะของเราเนี่ยตามที่เราเปรียบเทียบมานะครับพวกนี้เป็นคราบน้ำอ้อยเขี้ยวจะไม่เหมือนกับน้ำมันดักเอลนะครับเพราะว่าคราบน้ำอ้อยเขี้ยวเนี่ยมันจะเหมือนกับการเราที่พอมันแห้งไปแล้วเหมือนกับเราแช่อิ่มแช่อิ่มนะครับเหมือนการแช่อิ่มเหมือนการแช่อิ่มนะครับเหมือนการลักษณะของการแช่อิ่มแล้วมันจะทำให้เนื้อหาขององค์พระนั้นดึงและหดตัวหมดตัวไปตามวาระตามสัดส่วนของการเวลานะครับไม่ใช่ว่าอยู่แล้วเราไปใส่น้ำอ้อยเคี้ยวแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ครับนะครับมันต้องใช้เวลาด้วยครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสำหรับการดูพระนี่แต่ละองค์นี่ต้องใช้เวลานะถึงจะรู้ว่าเนื้อในขององค์พระจริงๆแล้วเป็นยังไงนะใช่ไหมคะผมพูดง่ายๆผมศึกษาพระตรงนี้ด้วยการใช้กล้องตรงนี้มาเกือบ20 ปีเกือบ20 ปีนะครับมันจะต้องว่าจับนู่นใส่นู่นจับนู่นใส่นี้จับนี้ใส่นั่นแล้วเราก็เปรียบเทียบโดยการใช้หลักการเปรียบเทียบว่าเอาตัวเนี้ยองค์พระที่เหมือนกันเนื้อคล้ายๆกันอย่างของอาจารย์บอยคือหลักของวิทยาศาสตร์ที่เราดูกันโดยรวมถูกไหมครับวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็คือต้องการเปรียบเทียบก็เหมือนยกตัวอย่างว่าเหมือนกันเราไปหาหมอเราเป็นไข้หวัดยาเข็ม A เข็ม B วันนี้ฉีดไม่เหมือนกันนะครับนั่นคือการทดลองนั่นแหละคือตัวเราเองเป็นตัวทดลองมันก็เหมือนกันหลักวิทยาศาสตร์จะเป็นหลักง่ายๆคุณหญิงช่วยหยิบพิมพ์ที่เราอยากได้ครับมาเพราะว่ามีค่าแล้วก็มีขอบสีหนูอยากดูดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วเราจะได้ดูหลายๆเนื้อจะได้หลากหลายพยายามจะเข้าให้ได้ทุกๆเนื้อนะครับสำหรับองค์นี้ค่ะองค์นี้เป็นอะไรคะอันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่าการลงรักล่องชาตินะครับค่ะลงรักล่องชาติเราจะเห็นการเหี่ยวย่นหรือการแตกปลีกต่างๆพวกเนี้ยใช่เป็นการที่มีการน้ำรักน้ำชาติต่างๆซึมลงไปในเนื้อหายนะครับปกคลุมองค์พระเต็มหมดใช่ไหมคะคือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงชั้นที่หนึ่งก่อนคือชั้นที่หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของรักรักพอรักเนี่ยน้ำยางรักมีการเสื่อมสภาพหรือว่ารักมันตายแล้วเนี่ยผลึกแคลไซต์จะต้องดันตัวขึ้นมาแล้วลักษณะของรักที่มีการเสื่อมสภาพมันจะแตกรานใช่ครับจะแตกรานลึกลงไปลึกลงไปพอลึกลงไปเนี่ยมันจะมีการซึมของรักลงไปซึมจากท่านบนสู่ด้านล่างนะอาจารย์ฟันธงว่าองค์นี้ไม่ปลอมแน่นอนไม่ปลอมครับผมเห็นแล้วแต่ชาตินี้ก็ถ้าก็ใครทำได้ก็อันนี้ยุคไหนคะอาจารย์ยุคไหนเดี๋ยวขอดูเนื้อก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูเนื้อนิดหนึ่งน่าจะเป็นยุคกลางนะนี่ใช่ไหมน่าจะเป็นยุคกลางครับยุคกลางครับยุคกลางเพราะว่าพระค่อนข้างที่จะมีเนื้อละเอียดนะครับเนื้อละเอียดเพราะถ้าเราพูดถึงพุทธคุณขององค์พระนี่มีมากมายเนี่ยวันวัดไม่ได้ครับไม่รู้นะผมวัดไม่ได้นะแต่ก็คือแต่ละองค์ไม่เหมือนกันในความคิดของผมนะมันวัดไม่ได้นะครับผมเองผมยังเปลี่ยนพระบ่อยมากเลยใช่ยกตัวอย่างวันนี้อาทิตย์นี้อาจจะใส่องค์นี้อาจจะใส่องค์นี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แล้วเรามีความสุขเรามีความรู้สึกแบบไหนนะค่ะตอนนี้เหมือนที่บอกว่าองค์พระท่านเลือกคนเลือกที่จะไปอยู่กับใครเลือกที่จะไปอยู่กับคนที่มองเห็นคุณค่าขององค์ท่านไหมใช่แต่ยุคกลางนี่มีก็เห็นมีเม็ดทองเกือบทุกองค์เลยนะเอาเป็นว่ายุคกลางนะครับหรือว่ายุคต้นอ่ะมันมีการใส่ทองหรือว่าไม่ใส่ทองทุกองค์แล้วครับเพราะว่าบางองค์ก็อยู่ข้างในนะครับเหมือนบางองค์ก็อยู่ข้างนอกเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าดูพระตรงนี้เอาดูจริงๆนะครับเดือนนึงก็ยังไม่จบเพราะต้องพลิกหน้าพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังอยากให้ดูหลายๆเนื้อใช่ไหมว่าพระแต่ละองค์นี่เป็นยังไงที่ท่านเก็บสะสมเอาไว้ที่ห่วงพระชุดนี้ที่เอาออกมาดูท่านบอกแลกรถเบนซ์ได้ใช่ไหมคุณหญิงแม่กับ BM มากว่าจะได้พระชนิดมาใช่ค่ะคือเราเอาพูดง่ายๆครับเหมือนกับเอาอย่างนี้ดีกว่าในพระยุคกลางเนี่ย
เราเก็บอย่างสบายใจคือทันสมเด็จแน่ๆใช่ค่ะสมเด็จท่านก็ยังอยู่เมื่อก่อนเนี่ยราคาก็จะสูงใช่ไหมคะอาจารย์ที่ราคามันสูงเพราะอะไรครับมันไม่มีการเปิดเผยว่าพระอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าพระเนี่ยมีอายุแบบไหนนะครับพิมพ์ทรงเป็นยังไงต้องถามท่านอาจารย์ผู้รู้นะครับผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มาไขความลับนะครับอันนี้คือเนื้ออะไรคะอาจารย์อันนี้แหละออกแดงๆด้วยเนี่ยอันแดงๆพวกนี้เป็นชาติสีแดงชาติแต่ข้างในก็จะเป็นเนื้อปูนอันนี้จะเป็นเนื้อปูนหินครับปูนหินเห็นไหมครับลักษณะของปูนหินจะบ่งชี้ให้เราเห็นว่าปูนหินเป็นลักษณะไหนแต่การแตกย่นมีให้เราเห็นมีครับมีทุกองครับมีทุกองย่นมีทุกองแต่ปูนหินเนี่ยจะแตกลึกเหมือนกับก้อนหินใช่ค่ะก้อนหินหรือว่าเทือกเขาต่างๆแล้วการงอกของแคลไซต์ของเขาเนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบเลยใช่วันนี้เราก็ดูภาพมาต้อง5-6พิมพ์นะในลักษณะของแตกมากบางคุณพรมวัดระฆังใช่ไหมคะแตกมากแตกน้อยเนี่ยคุณหญิงลองดูเนื้อที่แตกต่างจากนี่หน่อยค่ะครับพี่แต่พี่ตาพี่ยังไม่เคยดูเกตชโยก็ได้ครับมาดูวัดเกตชโยค่ะสุดคือเกตชป้าสมเด็จเกตชพิมพ์เกตชโยนี่ก็เป็นอีกพิมพ์วัดอะไรคะก็เป็นอีกพิมพ์นะครับทราบว่าอย่างวัดเกตชโยเนี่ยพิมพ์เกตชโยเนี่ยออกแบบวัดระฆังอยู่แล้วครับใช่ไหมคะอย่างวัดระฆังเขาบอกว่าเกตชโยวัดระฆังอะไรแบบนี้มันก็ถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับจริงๆชื่อออกมาจากวัดระฆังเกตชโยพิมพ์ออกมาจากวัดระฆังนะครับแต่นี่ว่าไปบางส่วนหนึ่งอ่ะบางส่วนได้เอาไปบรรจุที่วัดเกตชโยนะเนื้อหาพิมพ์ทรงอาจารย์บอยคิดว่าไงคะสำหรับมันถูกต้องครับเนี่ยมันถูกต้องยุบย่นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะพิมพ์เจ็ดชั้นเนี่ยใช่ครับเจ็ดชั้นนิยมอะไรคะออกตันครับออกตันนิยมอะไรนิยม A ครับ A นิยม A ค่ะเจ็ดชั้นนิยม Aเป็น ABC เนี่ยผมว่าเขาไม่แยกกันที่หลังมั้งใช่ค่ะการรู้จันบอยบอกจันบอยบนจอนี่เป็นอะไรครับบนจอนี่คือมวลสารต่างๆของพระสมเด็จเกตชโยนะครับอันนี้แล้วก็การผุดต่างๆของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นในองค์พระเป็นลักษณะของการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดในเนื้อปูนหินนะเนื้อปูนหินใช่ไหมครับลักษณะพวกนี้จะมีลักษณะที่เกิดแบบไม่มีความเป็นระเบียบเหมือนทิวเขาที่เกิดขึ้นนะแล้วมวลสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเม็ดในมวลสารขนาดใหญ่เราจึงสันนิษฐานได้ว่าหรือว่าสรุปได้พอประมาณว่าในเชิงเปรียบเทียบนะครับมาพับชุดนี้น่าจะเป็นพระยุคต้นยุคต้นก็คือมีการสร้างตั้งแต่ปี2401เป็นต้นมานะครับ2401เป็นต้นมาหนึ่งนี่นะครับถ้าใครสนใจพระชุดนี้นะครับใช่ค่ะติดต่อมาทางคุณหญิงคุณเดือนได้นะครับค่ะแพงพอสมควรนะครับแพงนะคะสำหรับชุดนี้แพงสำหรับชุดนี้แพงพอสมควรนะครับไม่ธรรมดานะคะตลาดไม่มีวางนะครับผมเพราะผู้เก็บก่อนใครนะครับแล้วก็คุณหญิงก็ได้รับมอบมาได้รับมอบมาให้ช่วยดำเนินการค่ะรับหน้าที่อันนี้เราส่งดูเก็บไม่ได้ค่ะเก็บไม่ได้อาจารย์ส่งผ่านมันป่านพลาสติกนะครับมันจะไม่ชัดมันจะไม่ชัดแปะพลาสติกเอาไงเพื่อความสบายใจของผู้เช่าแต่ได้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าดูขาวแต่ว่าเนื้อผ้าที่เช่ามีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับไปอีกองนี้ก็ได้เปลี่ยนองถ้าใครให้ผมส่งทุกองนะครับเอาโดยรวมครับวันนี้ไม่เสร็จแน่เลยค่ะต้องดูคร่าวๆก่อนต้องดูกันยาวก็ผมบอกแล้วให้เดือนหนึ่งเลยตรงนี้ใช่อาจารย์ต้องมาทุกวันแน่เลยค่าทางเรามีเยอะมากมายแต่วันนี้เราขอโชว์หลักๆก่อนเอาค่าหลักหมดเลยนี่อันนี้เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับแล้วก็ลักษณะของการขึ้นของปูนเปลือกหอยเนี่ยจะมีความนวลตาก็คือเป็นเหมือนปุยเมฆที่มีเขาเรียกว่าเลเวลที่เท่ากันบอกเขาเอามีดเลเวลหน่อยในกระเลเวลที่เท่ากันใช่ไหมครับลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะที่จะเกิดขึ้นกับแคลไซต์ที่เกิดขึ้นที่เกิดมีอายุใช่ไหมที่มีอายุแล้วก็เกิดกับพระปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับในลักษณะหนึ่งในพระชุดนี้มีหลายลักษณะมีหลายส่วนผสมนะ
ของพี่ชยุทธเก็บไว้เยอะไหมคะสุภาพชนีในพวกเนี้ยค่ะน่าจะมีบ้างมีเยอะ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 รักเขาใช้รักจีนส่วนใหญ่จะเก็บพวกพระที่เป็นยกวังนาเป็นยกอันนี้อีกท่านหนึ่งท่านวังนาอันนี้ท่านวังนาเพราะหลงไหลในความสวยงามความวิจิตรความวิจิตรพิสดารในการทำคาบดำๆนี่เกิดจากอะไรคะเนี่ยรักจีนนะครับรักจีนรักจีนเนี่ยเป็นรักที่มีการนำเข้าอยู่ในช่วงรัชกาลที่4ก็สิ้นสุดหลังจากรัชกาลที่4ทั้งสิ้นก็มีพอรัชกาลที่5ทั้งขึ้นมีการปราบกบฏห่อก็เลยมีการข้อพิพาทต่างๆสินค้าที่มาจากจีนก็ตัดสัดส่วนก็ไม่มีการนำเข้ามาแล้วไม่มีการนำเข้ามาแล้วแล้วลักษณะของลักจีนนะครับลักจีนจะไม่แตกลายจะไม่แตกลายเพราะเขามีความเหนียวมีความยืดหยุ่นสูงมีคุณภาพมากกว่าลักไทยพระองค์นี้เป็นพระที่ท่านห่วงและเก็บสะสมเอาไว้ถือว่าเยอะเลยนะน้ำมันถ้าเราจะถ่ายให้ FC ดูวันนี้ก็คงไม่หมดเอาดูว่าคร่าวๆก่อนนี้มีเยอะเอาลงไม่ได้ปล่อยทุกองค่ะเอาเราลงสรุปง่ายๆนะครับคือพระชุดนี้เป็นพระที่อยู่ในยุคต้นกับยุคกลางมีทั้งปูนเปลือกหอยแล้วก็ปูนหินแล้วก็มีทั้งปูนหินแล้วก็ปูนเปลือกหอยผสมกันนะครับเป็นพระที่ทันยุคที่มีการสร้างของสมเด็จวัดระฆังก็คือสร้างโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะครับแล้วก็จะเรียกว่าเจ้าของพระเดิมท่านก็ห่วงใช่ค่ะท่านก็ห่วงท่านอยากให้มาเผยแพร่ให้คนได้ดูว่าเนื้อหาพระที่ท่านสะสมไว้อะเป็นยังไงอ่ะครับเด็กครับสนใจติดต่อคุณหญิงคุณเดือนตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ที่หน้าเพจได้เลยนะคะได้เลยนะครับหรือตะกูแรกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ